ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยสวัสดีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแบบอย่างทางด้านภาวะผู้นำซึ่งทรงแสดงผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่เราคนไทยเคารพรักศรัทธาอย่างยิ่งนี่ผมมีความประทับใจและโชคดีที่มีโอกาสได้รับเสด็จใกล้ชิดหลายครั้งพระองค์ท่านทรงเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากอันที่หนึ่งพระองค์ท่านให้ความรักความสนใจและเพิ่มค่าและความหมายให้กับประชาชนคนทั่วไปอันที่สองคือพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับภารกิจหน้าที่ของพระองค์ท่านและอันที่สามพระองค์ท่านมีความรักที่เราเรียกกันว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโชคดีเป็นพิเศษตรงที่นอกจากจะมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่เราเรียกว่ารางวัลแม็กไซไซที่พระองค์ท่านได้รับบังเอิญผมก็ได้รับนี่ทำให้รู้สึกกับภูมิใจซาบซึ้งจนกระทั่งรู้สึกในชีวิตนี้คงจะต้องมีความทรงจำตลอดไปก็คือพระองค์ท่านเสด็จไปในงานที่เรียกว่าพระราชทานเพลิงศพในงานศพของภรรยาผมซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์สำหรับคนเมืองพลที่มารับเสด็จท่านเพราะที่นั่นไม่มีวัดหลวงเมนเผาศพก็จัดขึ้นในโรงเรียนพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วก็ไปให้ความภูมิใจและความประทับใจอย่างยิ่งแก่พวกเราพระองค์ท่านเป็นปราชญ์เป็นผู้ที่เราเรียกมันว่ามีสุจิอุลิตลอดเวลาเสด็จไปที่ไหนท่านก็จะมีสมุดโน้ตมีปากกาและคนไทยก็คงจะพยายามที่จะปฏิบัติเจริญรอยตามสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ถือว่าภาวะผู้นำก็ดีความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนก็ดีเนี่ยเราสอนกันว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยและสังคมไทยครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างชื่นชมในพระราชจริยวัตรของพระองค์โดยเฉพาะผู้ใดที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติย่อมเป็นที่รักและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยสนับสนุนโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน